ช,ช่วงนี้พายุเข้าแถวอีสานนะคะเอาไปที่หนองคายนี่ก็มีเหมือนกันนะคะที่หนองคายเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังมีการจัดเต็นท์เวทีงานเทศกาลออกพรรษาวันที่5้าเนี่ยนะคะก็จะมีเทศกาลออกพรรษาบุญบั้งไฟพญานาคแต่ดูสภาพงานค่ะโอ้โหจะเรียกว่าเละเลยค่ะเพราะว่าโดนพายุพัดเต็นท์เต้นสภาพเวทีกลางที่ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ําโขงหน้าวัดลําดวนพังอย่างนี้เลยค่ะโอ้แล้วก็ฉากที่ยึดติดกับ รถหล้อก็พัดล้มไปหมดเลยรถก็เสียหายไปด้วยดูสิเดี๋ยวนี้แปลกนะพอฝนมาพายุมาเกิดความเสียหายเยอะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทั้งวันนะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะตอนเช้าเช้านี่ฟ้าสว่างสวยนะครับพอมาสายสายฝนตกเที่ยง11โมงนี่ตกที่อสมทนี่ตก